ไปที่ขอนแก่นครับไปตามกรณีของครูบาไก่กันต่อนะฮะความคืบหน้าครับคุณผู้ชมครับก็คือหลังจากที่โยกอุปถากอีคิวแล้วก็บุม๋มเขาเป็นแฟนกันนะคุณผู้ชมครับคือเขาออกมาแฉรัวๆนะฮะเรื่องราวของทางครูบาไก่ที่บอกว่าไปไปพืชตนไม่เหมาะสมนะฮะในฐานะที่เรียกว่าคลองสมบรณเพศนะ,ะก็เลยมีการออกมาแฉรัวๆครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรูปที่มีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะ,อะเป็นจรวด ะนะฮะเป็นจรวดที่ส่งไปให้ทางฝั่งของอีคิวได้เห็นเนี่ยนะฮะว่าคนชื่อเจนเนี่ยส่งไปให้ดูบอกเนี่ยเขามีเขาบอกเจนมีสัมพันธ์กับภูบาไก่เนี่ยไม่เชื่อตรงด่วนนี่นี้หลังจากนั้นก็มาเปิดเรื่องราวของอภาพไปเที่ยวใช่ไหมฮะมีการส่งน้ําริมลาธารนะรมีการอาบแดดมีชายหนุ่มถูตัวให้แล้วก็ยังมีไปขี่เจ็สกีะนะฮะขี่เจสกีแล้วก็บอกไม้บกมือเนี่ย โปรซัดหรือเปล่าก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีล่าสุดเปิดมาเป็นภาพบานาน่าบานาน่าโบ๊ทนี่นี่นะฮะก็เลยกลายเป็นครูบานาน่านี่นะจากครูบาไก่เขาก็เลยบอกอ๋อนี่เหรอนี่ครูบานาน่าแล้วเป็นประเด็นตรงที่นั่งของรูบาไก่ก็เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ก็คือที่จับที่จับก็คือไปจับไปจับของคนข้างหน้าค่ะแต่ ก็คือน่าจะขึ้นเกินจํานวนคนก็เลยนั่งเบียดกันไม่ได้มีที่จับส่วนตัวค่ะก็นั่นแหละครับที่ส่วนตัวของครูบาไก่ก็อาจจะจับข้างหน้าเพราะว่าแกกลัวจะตกไงคือก็ต้องประคองเป็นผมผมก็กอดเอวข้างหน้าไว้นะนะคะเออัวไกกลัวตกอะไรอย่างเงี้ยตอนได้ยังมีคนมองว่าครูบาไก่จับขาหรือเปล่าด้วยอืมจะจับขาใช่ไหมพี่หมวยก็มีคนพูดว่าจับขาหรือว่าอาจจะเป็นจับที่จับมันจะมีที่จับอยู่อะค่ะเออคงจะจับ ตรงจะจับนั่นแหละตรงตรงนั่นแหละที่จับ,บแ,ลแล้วก็มันก็โดนขาไปด้วยอ่าประมาณแบบนั้นนะเอาแต่ล่าสุดผู้ชมครับเพจ e c o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  k ของครูบาไก่วัดป่าประถมก็ได้โพสต์ภาพนี่นะฮะพร้อมกับข้อความบอกกราบขอขมารับผิดขอวินัยอาบัติเรื่องสงน้ำในลำธารและนั่งเรือข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดต่อหน้าพระอุปชาพระผู้ปกครองคณะสงฆ์มัญชคีรี เพื่อให้ตักเตือนและกล่าวโทษตามขรอบพระวินัยต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำขึ้นอีกให้ชาวโลกได้ติเตียนข้าพเจ้าขอน้อมรับอาบัติปาจิตตีขอแสดงอาบัติและให้สั่งสอนตามความเหมาะสมด้วยความเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ลงชื่อพระสุวิชชินวโรวันที่30มกราคม2566 เวลาบ่ายสามโมงเย็นสำนักง,งานเจ้าคณะอำเภอมันจาคีรีพร้อมกับมีภาพครูบาไกา่กลาบขอขมาพระชั้นผู้ใหญ่อ่ะนี่ลองดูหน่อยนะอืมใช้เรื่องการสินอธิกรณ์ของพระสวิทินวโรกรณีที่ตกเป็นข่าวการอาบน้ำการขี่เรือเป็นต้นซึ่งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อสารแขนงและประเทศต่างและเป็นโลกวัชชะที่เป็นละหุคาบัร เป็นที่สุดนักหงกาบัดคืออบัดเบาคณะกรรมการจึงประกาศผลพิจารณาวินิจฉัยและตัดสินที่กรของพระนสมิธินาวโรให้ทราบโดยทั่วกันกรณีนี้ไม่นับรวมครุกาบัดครุกาบัดก็คืออบัดหนะังถ้ามีภาพออกมาเราก็าตัดสินอีกทีหนึ่งอันนี้เนาะนาะไกลเนาะประสาบเนาะนองรับนองไกลเนาะโ,<อ>โอเคเอกสารก็ไปตามนี่ฟ้างเราจะนองรับตามนี้เอกสารจะต้องกรคนที่เส้นนี้ อที่นี่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ครับไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าปฐถมเทวารามที่บ้านป่าผุนะฮะบ้านป่าผุนะฮะที่ตำบลสวนหม่อมอำเภอมัญจาคูรีนะฮะที่ขอนแก่นคุณผู้ชมครับบรรยากาศโดยรวมก็ยังปกติอยู่ละฮะก็มีญาติโยมแล้วครับเรื่องสายศรัทธาแล้วยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยก็มาถวายพระตาหารเช้านะครับแล้วก็ทําบุญที่วัดมากันไม่ขาดสายแล้วคุณผู้ชมครับ ขณะที่ครูบาไก่ภายหลังจากที่รับพระตาหารจากญาติโยมเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรนะฮะก่อนจะลงมาจากศาราแล้วก็ไปหาช้างพังแม่ับนานะครับโดยครูบาไก่เนี่ยนำเอาผักผลไม้ไปป้อนให้กับทางช้างพังแม่ับนาด้วยนะฮะคือหน้าตาก็จำสายแล้วุณผู้ชมครับนี่นะฮะขณะนั้นก็มีญาติโยมนะฮะให้อาหารช้างพังแม่ับนาอยู่ด้วยก็ได้มีการสอบถามอายุอานามของช้างพังแม่ับนานะครับแล้วก็พลายทองหล่อบอกว่าอายุเท่าไหร่ ทางควานช้างก็บอกว่าแม่บัวนาเนี่ยห้าสิบเจ็ดปีส่วนพลายท้องลอยเนี่ยหกสิบสามแล้วหลังจากนั้นก็คอหวยแล้วฮะไปดูสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีผู้ค้าเขานำมาขายในวัดอืก็ไปซื้อก็ขายหมดนะฮะคุณผู้ชมครับ <c oughs> ผู้สื่อข่าวนะครับขอพูดคุยทางครูบาไก่ถึงกรณีที่นำพานขอเข้ามาเมื่อวานนี้ <c oughs> ครูบาไก่ก็ยอมพูดคุยด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ รูบบุบอกว่าเป็นการไปขอขมาพระผู้ใหญ่รับผิดข้อวินัยอาบัติเรื่องส่งน้ำเรยำทานแล้วก็เล่นเจ็สกีแล้วก็นั่งบนหาน้าโบท๊ทต่อหน้าพระอุปชาพระผู้ปกครองคณะสงฆ์มัจคิรีเพื่อตักเตือนแล้วก็กล่าวโทษตามข้อพระวินัยซึ่งทางครูบาไก่เนี่ยก็แจ้งนะครับบอกว่าตอนนี้ได้ให้วาจาไว้ว่าจะไม่ทําให้ชาวโลกติเตียนอีกแล้วซึ่งกรณีนั้นก็เป็นกรณีของโรควัชโรคติเตียน คุณบาไก่เองบอกว่าได้มีการโปรงอาบัตเป็นปกติของสงฆ์ทุกวันพระอยู่แล้วโดยในกรณีภาพที่ไม่เหมาะสมที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นก็ได้มีการโปรงอาบัตไปแล้วแต่เมื่อกระแสะสังคมเกิดขึ้นมากมายก็เห็นว่าควรจะต้องไปรับคําติเตือนจากทางผู้ใหญ่นะฮะก็คือพระผู้ใหญ่นั่นแหละครับผู้มชมครับหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการทาง,ทางโลกนะฮะก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมเข้ากรรมนะเขาว่าอย่างนั้นนะจะเข้ากรรมนะใช่ค่ะปฏิบัติธรรมเข้ากรรมปิดวาจานะฮะหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะระยะเวลานี่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะประมาณแบบนั้นนะฮะส่วนเรื่องของอาบัตนะคะวันนี้ทูบาไก่ก็ชี้แจงนะคะบอกว่าเป็นเพียงอาบัตปลาจิตตีไม่ถึงขั้นร้ายแรงที่จะต้องสึกโดยการอาบัตร้ายแรงที่ต้องสึกแล้วก็ไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกก็คือความผิดสีเรื่องฆ่าคนตายลักทรัพย์อวดอุตริและเสพสังวาสหรือเสพกามขณะที่ทาง รองประธานกรรมาการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรสสเพชรวัฒนพงศลิกุลบอกว่าเดี๋ยววันทุ่งนี้ค่ะอนุกรรมาการาศาสนาจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักทรพพุทธศาสนาขอนแก่นเจ้าคณะจังหวัดในอำเภอในพื้นที่รวมไปถึงผู้กำกับของสอพอมจากีรีมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบกรณีตูบาไกา่รวมถึงเชิญทูบ้าไก่กับคู่กรณีมาด้วยเดี๋ยวต้องดูนะคะว่า จะมาหรือเปล่าถูกต้องนะฮะซึ่งในส่วนของครูบาไก่นะครับทางทนายความก็ได้มีการประสานมาแล้วนะครับว่าไม่สามารถมาชี้แจงในวันพรุ่งนี้ได้ครับเนื่องจากติดภารกิจแต่ว่าอนุกรรมธิการเนี่ยนะฮะก็ยังคงทําหนังสือหรือทาหน้าที่ต่อไปเพราะถือเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจในเมื่อเชิญแล้วไม่มาก็ถือว่าเสียสิทธิ์ไปนะฮะกรรมธิการเนี่ยก็จะพิจารณาผิดก็ว่าไปตามผิดครับ ส่วนที่ครูบาไกา่ปรงอบติแต่ว่าไม่ได้ศึกนั้นสอส,อสอพิชวัฒเนี่ยนะฮะบอกว่าศึกหรือไม่ศึกเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ว่าสมควรแก่สมสารูปนะฮะก็คือเหมือนกับเหมือนกับค,คลองคลองพระเหลืองหรือเปล่าแหละค่ะสมควรไหมสมควรไหมนะฮะจำเป็นที่ต้องขอให้ฝ่ายส่งนั้นพิจารณาเอาลองฟังหน่อยลองฟังหน่อยเราเชิญไปแล้วอ่ะเราก็พิจารณาไปเลยอ่ะ ในเมื่อคุณตัดส uh ิทธิ it, so it now, ์ได so bon ้มาเองอ่ะเล้ทำยังไงมียังไงไอสิทธิ์เมื่อสิทธิ์นี้เราไม่ได้สนใจตรงนั้นประเด็นว่าถ้าหลักฐานชัดเจนอ่ะนะสมควรกับสมณศรูลกไหมหรอเราก็ต้องให้ทางฝ่ายสงฆ์ไปดำเนินการพิจารณาว่ามันสมกับสมณศรูลูกมันจะทำเหมือนชาวบ้านจะอ้างโน้นทางนี้ไม่ได้นะผ่านนี่เขามีวินัยเขาอยู่อยากมีอะไรก็ตามที่ผิดวินัยไปอืไม่ต้องมาอยู่อยากคิดเล่าซื้อคิดเล่าเลยให้มันตายเขาเล่าเลยง่ายดีจะไปเอาผ้าเหลืองอยศาสนาไปปนเปรีไม่ได้นี่นะะ คือทางท่านเองก็พูดชัดเจนนะครับท่านยังบอกด้วยนะครับบอกว่าคือไอ้การเป็นพระเนี่ยนะจะมาทําอะไรเหมือนชาวบ้านเนี่ยไม่ได้หรอกพระสงฆ์เนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎของสงฆ์อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็พระวินัยพระที่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกมากเกินไปก็ควรไปอยู่ทางโลกซะจะได้ไม่เสียเวลานะคือแล้วอย่างหนึ่งคือจะได้ไม่ต้องไปทําให้พระดีๆเนี่ยเขาเสียหายค่ะนี่คือทางฝั่งของสอสพชชวัตรท่านบอกมาแบบนี้นะอ๋อ โอ้โหนี่นี่นแล้วอ๋อนี่ไงพี่หมวยภาพนี้ใช่ไหมที่หมวยสงสัยใช่ไหมใช่ภาพตอนแรกที่เห็นนะคะอันนี้อันนี้มาเห็นว่าเขาจับที่กั้นตูบ่าจับจับ,จ,บจับเหล็กอยู่แต่ว่าภาพแรกๆที่ออกมาค่ะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการไปจับขาคนข้างหน้าหรือเปล่าคือสังคมเนี่ยเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมฮะว่าแหม่พอเห็นภาพนี้มันไม่เหมาะสมจริงๆคืออย่างตอนพี่บวชนะพี่หมวย คือพ <Merci. S 1> ี่ก like ็ยอมรับนะว่าตอนดึกๆเนี e ่ยบางทีพี่หิวมากเลยเออก็ก huh. like ็ม so right ีการเคยมีการกินแบบว่าอย่างเช่นฉันน่ะฉันเล้งฉันเลงก็มีเหมือนกันเคยแอบฉันเพราะว่าเราต้องกินยาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็มาเขไปบอกแล้วก็โปรงอาบัตอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้มันก็ไม่ได้หนักหนามากมายถูกไหมฮะแต่ไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานว่าอ้าวต่อไปเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้แล้วครูบาไก่โปรงอาบัตได้ไปให้พักผู้ใหญ่ติเตียนสะหน่อย ต่อไปพระก็ทําแบบนี้ได้อแล้วก็ปรงอาบัติเอาถูกไหมก็ปรงอาบัติเอาจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะนะแต่ถามถึงความเหมาะสมก็มันก็ไม่เหมาะสมอะค่ะมันก็กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้วยิ่งมาประกาศแบบนี้ยิ่งเป็นบรรทัดฐานใหม่ต่อไปนี้พระอยากจะขี่เจ็ตสกีก็ไปขี่อย่างนี้อยากจะไปเที่ยวดิสโก้เทคก็ไปเที่ยวออยากจะทําอะไรก็ทําได้เสร็จแล้วก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวโปรงอาบัติเอาอแล้วก็จะไม่ทำอีกอะไรแบบเนี้ย แต่คุณเพชรวัฒนบอกว่าพระจะเหมือนชาวบ้านไม่ได้นะก็ต้องทําตามกฎของสงฆ์แล้วก็อยู่ในตอบของกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็กรอบของท่าธรรมวิัยด้วยเนี่ยฮะจริงๆแล้วสังคมหรือในมุมของออคนทีน่นับถือพุทธเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าอยากให้ท่านเนี่ยสึกออกไปซะ อยากให้ท่านมาสึกออกไปจะได้สง่างามอมช่ไหมเออถ้าสึกออกไปจะก็จะสง่างามเพราะว่าเหมือนกับอโอเคอันนี้เมื่ออัตมาทําผิดแบบนี้สังคมทางโลกติเตียนแบบนี้แล้วจะไปสร้างบรรทับฐานทําให้แบบคนอื่นเขารู้สึกไม่ดีไม่ควรหรือเปล่าต่อไปพระที่ไปขี่จักรสกีก็มาแค่ปรงอาบาัตเนี่ยไปให้พระผู้ใหญ่ติเตียนสะหน่อยละกันแล้วก็จะไม่ทําอีกนะอะอแล้วก็จบกันไปพ้ะ,พะลูกอื่นก็ทํากันได้อย่างเนี้ก็ไม่ดี <ừ> เนี่ยฮะแต่ถ้าเกิดท่านสละสมณเพศซะไปศึกซะ <ừ> แล้วก็บอกเลยประกาศให้ชาวโลกรู้เลยว่าเราได้ทําในสิ่งที่มันไม่ควรทําเราก็เลยศึกเพื่อให้พุทศาสนาเนี่ยังคงอยู่แล้วเรื่องความเหมาะสมคนอื่นจะได้ไม่ต้องมา,ามทำตามเราถ้าอย่างเงี้ยสง่าง,งาม <ừ> ถูกไหมอ้าวก็ว่ากันไปนะฮะก่ะ เดี๋ยวเราดูว่าพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมจากกรรมธิการศาสนาต้องดูด้วยนะคะว่าอ q กับบุ๋มจะไปไหมร,ราะว่าเขาเชิญด้วย